ตอนเขาเล่นกันตอนเล็กๆครับผมนี่ก็โตนะได้ไหมหลับแล้วฮัลโหลเวลาหนูกล่อมมันหนูกล่อมร้องเพลงไหมลูกหนูร้องเพลงให้มันหลับไหมลูกอันปันก็จะมาให้อาหารป้อนหญ้าในช่วงตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะสักประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วก็มันเล่นด้วยกันเพราะว่าช่วงหลังทุ่มสองทุ่มไปแล้วน้องก็จะนอนน้องไฟก็จะนอนแล้วค่ะอันปันก็ขึ้นไปเล่นขึ้นอะไรได้ปกติแล้วก็ไปนั่งกอดกันรูปหน้าเกาคางอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกล่อมให้นอนเนี่ยค่ะบางทีก็มีร้องเพลงบ้างหรือบางทีก็โดดเล่นด้วยกันบ้างแต่น้องก็ไม่มีการทำอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามีความผูกพันกันมาตั้งแต่อย่างไรครับตั้งแต่เมื่อไหร่อันปันมีความผูกพันตั้งแต่น้องควายตัวนี้เกิดใหม่เลยค่ะเพราะว่าน้องควายตัวนี้อายุจะประมาณใกล้ๆ2ขวบนะคะแต่ว่าพอคลอดออกมาก็คลอดที่คอกนี้แล้วก็เลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็กๆอะค่ะตอนนี้น้องควายอายุเท่าไหร่คะแล้วก็น้องลูกสาวอายุเท่าไหร่อันปันอายุ6ขวบค่ะน้องควายตัวนี้อายุจะ2ขวบค่ะเรียกว่าเขาแสดงความน่ารักต่อกันใช่ค่ะมาตลอดค่ะน้องจะเข้ามาเล่นด้วยกันตอนเย็นๆมืดๆเนี่ยค่ะหลังจากทำกันบ้านอะไรเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก่อนนอนเขาก็จะกล่อมอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกล่อมตามที่ภาพที่เห็นนะคะเขาก็จะกอดจะกล่อมจะลูบเตาคางเล่นของเขาตามภาษาของเขาค่ะ